น้องเปิดชีทไปที่หน้าถัดไปกฎของปาสคาลคราวนี้ครับเราจะเอาไอ้ความดันไอ้แรงดันอันเนี้ยไปประยุกต์ใช้ไปสร้างเครื่องทุนแรงแล้วโอเคไหมซึ่งไอ้เครื่องเนี้ยเขาจะเรียกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกโอเคปะเคยได้ยินไหมครับเครื่องอัดไฮดรอลิกเดี๋ยวมาดูกันว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไงโอเคนะพี่ลบรูปนะครับเครื่องอัดไฮดรอลิกหรือกฎของปาสคาลลักษณะหน้าตาของไอ้เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยมันคือหลอดรูปตัว U ขนาดใหญ่ยักษ์โอเคปะซึ่งไอ้เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี้ยพื้นที่หน้าตัดของมันเนี่ยทั้งสองข้างของหลอดรูปตัว U อ่ะมันจะไม่เท่ากันข้างหนึ่งจะเล็กข้างหนึ่งจะใหญ่โอเคไหมโอเคนะพี่ลบนะครับถ้าจดไม่ทันบอกนะครับเดี๋ยวหมดคาบแล้วเดี๋ยวจดเพิ่มเนาะโอเคคือกฎของปาสคาลเนี่ยเขาพูดว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสมมติอ่านในเครื่องอัดไฮดรอลิกนี้ก็แล้วกันคือไอ้เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยมันจะมีของเหลวอยู่ถูกปะถูกไหมก็คือหลอดลูกตัว U ขนาดใหญ่ยักษ์กันแหละมันก็จะมีของเหลวอยู่ข้างในถูกไหมแล้วกฎของปาสคาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้คือถ้าเขาเพิ่มความดันเข้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสมมติว่าตรงเนี้ยพี่เพิ่มความดันด้านซ้ายเข้าไปความดันที่เพิ่มเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องไปเพิ่มให้ฝั่งนี้ด้วยโอเคไหมทันปะคือพี่กดเหมือนกับพี่ออกแรงลงไปเท่าไหร่ตรงเนี้ยแต่เราพูดในเรื่องของความดันแทนโอเคปะคือเราให้ความดันลงไปในฝั่งซ้ายเนี่ยเท่าไหร่ความดันที่เพิ่มขึ้นในฝั่งขวาก็ต้องเท่านั้นด้วยโอเคปะเพราะงั้นน้องสมมติอย่างนี้สมมติว่าพี่ต้องการจะเอาไอ้เครื่องอัดไฮดรอลิกอันเนี้ยเอาไปยกสักอันหนึ่งสมมติว่าเอาไปยกวัตถุมวลหนัก W ก็แล้วกันโอเคไหมพี่ก็ต้องออกแรงดันตรงนี้ถูกปะ F ตัวเนี้ยถูกไหมพี่ก็ต้องออกแรงดันในตัวนี้ตามทันปะโอเคเนาะน้องดูครับไอ้เครื่องอัดไฮดรอลิกตัวเนี้ยมันคือหลอดรูปตัว U ใช่ไหมใช่ปะหลอดรูปตัว U หลักการว่าไงนะของเหลวชนิดเดียวกันต่อถึงการที่ระดับเดียวกันความดันต้องเท่ามาอีกแล้วเห็นไหมเราลุกตัว U มาอีกแล้วเพราะงั้นเห็นป่ะบอกแล้วก่อนนอนไปท่องเถอะคอเลชั่นเดียวกันต่อถึงการที่ระดับเดียวกันความดันต้องเท่าเห็นไหมน้องเอาอันเนี้ยคือเดี๋ยววันหลังจบค่ายฮะน้องต้องไปโรงเรียนฮะไปท่องให้เพื่อนฟังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอเลชั่นเดียวกันต่อถึงการที่ระดับเดียวกันความดันต้องเท่าเพื่อนเป็นไงครับไอ้บ้าโอเคป่ะอ่ะมาดูคอเลชั่นเดียวกันต่อถึงการที่ระดับเดียวกันความดันต้องเท่าใช่ป่ะตรงนี้เลยถูกไหมตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยถูกป่ะเบี้ยวนิดหนึ่งชึบโอเคเนาะเพราะงั้นถามว่าที่จุดตรงเนี้ยจุด A กับจุด B เนี่ยความดันต้องเท่ากันไหมเท่าถูกป่ะความดันต้องเท่าเพราะงั้นน้องอ้างเลย PA เท่ากับ P อะไร PB ที่ A มีความดันอะไรกระทำกับมันบ้างสมมุติมีบรรยากาศด้วยเพราะงั้นที่ A ก็จะมีความดันบรรยากาศและตัวหนึ่งโอเคนะแล้วมีอะไรอีกมีความดันเนื่องจากไอแรงดันตัวนี้ถูกไหมซึ่งไอความดันเนื่องจากแรงดันเนี่ยความดันเนื่องจากแรงเนี้ยหาได้จากไหน P เท่ากับ F ส่วน A ถูกป่ะ P เท่ากับ F ส่วน A บวกกับ F ส่วน A ถูกไหมเท่ากับที่ B ที่ B มีความดันอะไรมากระทำกับมันบ้างก็จะมีความดันบรรยากาศถ้าคิดถูกป่ะจะมีความดันบรรยากาศและมีอะไรอีกครับและมีความดันที่เกิดจากไอ้วัตถุอันเนี้ยกดลงมาก็คือ mg ถูกไหมแรง mg ซึ่งความดันที่เกิดจาก mg ก็คือ mg ส่วน a นั่นเองโอเคไหมหรือพี่แทนเป็น w ก็ได้โอเคปะสมมติเดี๋ยวเอาใหม่สมมติตรงนี้เป็น a ใหญ่กันละกันสมมติไอ้นี่เป็นพื้นที่หน้าตัด a เล็กลืมไปไอ้นี่เป็นพื้นที่หน้าตัด a ใหญ่โอเคไหมเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ย f ส่วน a เล็กถูกปะแก้นิดนึงตรงนี้เป็น w ส่วนA ใหญ่เนาะ ATM ตัดไหมตัดชึบสุดท้ายน้องจะได้สมการออกมาเป็น F ส่วน A เท่ากับ W ส่วน A ซึ่งก็ตรงกับในชีทของน้องถูกไหมครับโอเคนะต้องจำไหม
ต้องจำไหมแล้วแต่จะจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่พี่ไม่จำโอเคป่ะสิ่งที่พี่จะจำคืออะไรของเหลวชนิดเดียวกันต่อถึงการที่ระดับเดียวกันความดันต้องเท่าพี่เป็นคนไม่ชอบจำอะไรใหม่ๆเยอะแยะครับพี่จะสังเกตเห็นป่ะคอนเซปต์มันเหมือนกันเลยเพราะงั้นพี่จะจำคอนเซปต์เดียวแล้วประยุกต์ใช้ได้ให้หมดดีกว่าโอเคไหมน้องจำอันเดียวกับน้องจำสูตรมาเยอะแยะน้องเลือกอันไหนแล้วแต่น้องโอเคไหมแต่พี่เป็นคนแบบไม่ชอบจำอะไรใหม่ๆเนี่ยพี่ก็เลยเลือกจำแค่อันเดียวแล้วพยายามพิสูจน์มาเห็นว่ามันตรงกันเพราะงั้นพอพี่เห็นว่าตรงกันปุ๊บพี่ก็เลยไปใช้วิธีตรงอย่างเดียวโอเคป่ะมันก็จะทำให้แบบมันก็ทำให้เราแบบต้องจำอะไรพวกนี้น้อยลงโอเคนะแต่ถ้าน้องแบบน้องชอบจำน้องจำได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันโอเคเนาะแต่พี่แนะนำนะทำวิธีตรงก่อนทำให้เร็วโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวไอ้สูตรลัดเดี๋ยวมันมาเองโอเคไหมโอเคเนาะน้องสงสัยอะไรป่ะครับเอาไม่มีนะโอเคครับลบนะครับผ่านนะจบแล้วเครื่องหายเหล็กจบแล้วทำโจทย์ได้แล้วโอเคไหมน้องดูครับน้องดูในตัวอย่างที่เปิดไปในหน้า86เลยครับน้องดูในตัวอย่างที่2ครับผมตัวอย่างที่2ฮะโอเคไหมเราไปอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับคอนเซปต์เราเอาแค่คอนเซปต์สำคัญโอเคไหมดูตัวอย่างที่2หน้า86ลุยเลยครับทำเลยตัวอย่างที่2ในหน้า86โอเคเขาบอกว่าอะไรครับตัวอย่างที่2ในหน้า86เขาบอกว่ามันมีเครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยอยู่อันนึงหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยไอ้นี่ลูกกระบอกใหญ่ๆใช่ป่ะไอ้นี่กระบอกเล็กไอ้ใหญ่ๆนี่มีมวล25กิโลกรัมแล้วไอ้เล็กๆที่มันมีอะไรอยู่ครับมันมีสิ่งที่น้องอยู่ใช่ไหมก็คือคานพูดเล่นนะครับน้องหมดค่าไปอย่าไปกระทืบพี่นะ พูดเล่นนะครับพูดเล่นชึบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีคานอยู่เฮ้ยน้องอย่าแขนพี่ดิครับไม่แขนเนาะพูดเล่นนะชึบลักษณะนี้ถูกไหมโอ้ยใหญ่ไปแล้วเขาก็ออกแรงตรงนี้ใช่ไหมออกแรงเอฟตรงนี้โอเคครับตรงนี้ยาว30ตรงนี้ยาว25ตรงนี้ยาว25เสร็จนี่เป็นจุดหมุนโอเคครับทำยังไงครับโจเขาบอกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกผสมคานดังภาพมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบใหญ่เป็น4เท่าของลูกสูบเล็กเขาบอกว่าไอ้ตรงเส้นผ่าศูนย์กลางไอ้ตรงเนี้ยไฟตรงเนี้ยไฟใหญ่ตรงนี้เป็นไฟใหญ่เนาะพี่ให้เป็นไฟใหญ่ไฟ A แล้วกันไอ้ตรงนี้เป็นไฟ B เส้นผ่าศูนย์กลางเนาะโอเคปะเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไอ้ลูกสูบใหญ่เนี่ยเป็นเท่าไหร่วะเป็น4เท่าของลูกสูบเล็กใช่ปะก็คือไฟ A ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่เป็น4ไฟ B ถูกมั้ยพี่เขียนไว้ก่อนโอเคเนาะแล้วเขาก็ถามว่าต้องออกแรง F กดที่คานกี่นิวตันเขียนป้าคิดได้นะครับออกแรง F กดที่คานกี่นิวตันทำยังไงครับข้ามรอไม่ข้ามจำไว้ว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกนี่มันง่ายมากโอเคไหมคอนเซปต์มีอยู่ข้อเดียวลุยเลยครับน้องน้องน่าจะงงว่าพี่มันมีคานเลยงงใช่ไหมถ้ามันมีคานใช่ไหมครับงงคานใช่ไหมน้องเอาคานออกไปก่อนคล้ายๆกับน้องทำแบบไอ้เรื่องนิวตันนะครับน้องวาดฟรีบอดี้ไดแกรมอะครับน้องเอาคานออกไปก่อนน้องคิดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกก่อนถ้าน้องงงคานนะโอเคป่ะเอาคานออกไปก่อนแล้วคิดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกเพราะฉะนั้นพี่คิดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกครับคิดที่เครื่องพี่เขียนสั้นๆก็พอนะคิดที่เครื่องเฮ้ยพูดพร้อมกันหลายทีแล้วคอนเซปต์ว่าไงนะของเหลวชนิดเดียวกันต่อถึงระดับเดียวกันความดันต้องเท่าดีมากครับน้องเพราะฉะนั้นถ้าน้องทำข้อสอบแล้วน้องทำบทนี้ไปได้พี่งอนนะครับโอเคนะพี่งอนนะอ่ะเหมือนเดิมให้ตัวนี้เป็นจุด A ให้ตัวนี้เป็นจุด B เนาะเพราะงั้น PA กับ PB เป็นไงกัน
เท่ากันPA กับ PB เท่ากันใช่ PA ครับ PA เกิดอะไรบ้าง PA มีความดันเนื่องจากแรงดันใช่ป่ะก็คือเป็น MG ส่วน A พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม MG ส่วนพื้นที่ A ถูกป่ะเท่ากับ PB ครับ PB ถ้าเราคิดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกใช่ไหมถ้าเราคิดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกป่ะมีแค่นี้เองที่วาดรูปใหม่หน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคไหมก็จะมีของเหลวอยู่ใช่ป่ะถูกไหมตรงนี้ก็จะมีแรง mg ถูกไหมมีแรง25คูณ g ถูกป่ะถูกไหมและพอมันมี25คูณ g ตรงนี้ปุ๊บมันก็ต้องเกิดแรง f ขึ้นมาตรงนี้ด้วยถูกป่ะพี่ขอตั้งชื่อเป็น f พานก็แล้วกันโอเคไหมถามป่ะลูกมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะถ้าเราคิดที่เครื่องเนี่ยแล้วเอาคานออกไปไงโอเคป่ะพอรูปเป็นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยเรารู้แล้วเพราะงั้น PB ก็คือ F พามส่วนอะไรส่วนพื้นที่ B โอเคไหมแล้วเราก็แทนค่าครับ MG เป็นเท่าไหร่มวลเป็น25 G เป็นเท่าไหร่10ส่วนพื้นที่หน้าตัดครับพื้นที่คือ pi r กำลัง2ถูกไหม R ก็คือ phi ส่วน2ถูกป่ะ phi B ส่วนโทษ phi A เนาะ phi A ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็คูณถูกแล้วเท่ากับ f พามคูณอยู่กับพื้นที่ที่ b ถูกป่ะพื้นที่ก็คือ phi คูณ phi b ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับและน้องก็รู้ว่า phi a เท่ากับ4 phi b ใช่ไหมน้องก็เอาตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันก็คือ4 phi b ถูกป่ะน้องก็ไปแทนค่าเนาะ phi b เดี๋ยวตัดสุดท้ายน้องจะได้ f ออกมาเป็น15.625 นิวตัน F พามมันจะได้เป็น 15.625 นิวตันโอเคไหมถามว่าตอบหรือยังครับไม่ถูกปะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี้ยมันยังมีคานอยู่ถูกไหมถ้าน้องมาวาดคานอีกทีนึงเพราะนี้เราคิดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกไปแล้วถูกปะถ้าเรามาคิดที่คานครับน้องลองวาดรูปคานนี้สิครับนี่ไงถูกไหมไอ้ตรงนี้เป็นจุดหมุนถูกป่ะถูกไหมแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยน้องเห็นไอ้เสานี่ไหมไอ้แรงที่น้องหามาได้เนี่ยไอ้ 15.625 เนี่ยคือแรงนี้ถูกป่ะซึ่งไอ้แรงเนี้ยก็คือแรงที่เสาต้นนี้นี่เองถูกไหมตามทันป่ะถ้าน้องมองที่เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยไอ้แรงเนี้ยจะกดเครื่องอัดไฮดรอลิกลงถูกป่ะแต่ถ้าน้องมองที่คานไอ้แรงนี้จะเป็นยังไงดันคานขึ้นถูกไหมครับมันก็จะดันคานขึ้นตรงนี้ถูกปะดันคานขึ้นเป็นอะไรเป็น 15.625 นิวตันถูกไหมแล้วน้องออกแรง F ลงมาตรงนี้ถูกปะซึ่งโจทย์ถามว่าไอแรง F เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับโดยที่มีระยะเป็น30เซนกับ25เซน30เซนกับ25เซนน้องก็จัดการทำอะไรครับสมดุลกลใช่ป่ะโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนถูกป่ะโมเมนต์ตามครับโมเมนต์คืออะไรโมเมนต์คือแรงคูณแขนตั้งฉากโมเมนต์คือแรงโมเมนต์ตามครับโมเมนต์ตามคือแรงคือ 15.625คูณแขนตั้งฉากครับแขนตั้งฉากคือแขนที่ตั้งฉากแรงจนถึงจุดหมุนแขนตั้งฉากยาวเท่าไหร่ไอ้นี่30ไอ้นี่25เพราะงั้นไอ้นี่ยาว5เซนเท่ากับแรงโมเมนต์คือแรงคูณแขนตั้งฉากโมเมนต์ทวนโมเมนต์คือแรงคูณแขนตั้งฉากโมเมนต์คือแรงคือ F คูณแขนตั้งฉากคือ30เซนคิดเลขได้ไหมได้แล้วสุดท้ายน้องจะได้ F ออกมาเป็น 2.6 นิวตันโอเคไหมครับข้อนี้ก็ตอบ 2.6 นิวตันโอเคนะตามทันไหมครับทันนะถ้าไม่ทันก็ถามพี่ได้นะครับหลังจบครับโอเคไหมผ่านไปนะครับผ่านไปน้องเปิดมาขึ้นเรื่องใหม่อีกแล้วแรงลอยตัวครับผมโอเคพี่ลบนะครับเหมือนเดิมถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวมาจดทีหลังนะ
ลบนะที่เห็นมีอัดวิดีโอด้วยใช่ไหมครับก็สำหรับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าน้องจดไม่ทันก็พอสคลิปเอาไว้นะครับโอเคนะ